3ฟุตแสดงว่าเราทำจากหน่วยอะไรให้เป็นหน่วยอะไรใหญ่เป็นย่อยเอาไปทำไมคูณมันจะง่ายกว่าคิดแล้วนะคะเราก็ทำเลยผ้าปูเตียงยาว 4.6 หลาโทษทีผ้าคลุมเตียงนะคะครูนี่เขียนปูเตียงผ้าคลุมเตียงยาว 4.6 หลาความยาว1หลาคิดเป็นกี่ฟุต3ฟุตมีกี่หลา 4.6 หลาขอแก้หน่อยเลยค่ะนักเรียนคิดต่อไปเลยนะคะความยาว1หลาคิดเป็น3ฟุตความยาวเท่าไหร่คะ 4.6 หลาเอา3คูณได้เท่าไหร่เร็วค่ะยังมีข้อนะข้อสุดท้ายข้อที่6เนี่ย3คูณ 4.6 ได้ 13.8 หน่วยเป็นอะไรโทษหน่วยเป็นฟุตหน่วยเป็นฟุตนะคะยิ่งรีบยิ่งช้าขอหน่วยเป็นฟุตต่อไปทำด้านไหนอีกด้านกว้างเท่าไหร่คะ 3.5 ทำวิธีเดียวกันเลยด้านกว้าง 3.5 หลานะคะทำหลาให้เป็นฟุตเช่นเดียวกันเอา3คูณ 3.5 ได้เท่าไหร่ 10.5 ฟุตได้นะคะความยาวนะคะความกว้างความยาวจากเท่าไหร่คะ 4.6 หลาทำเป็นฟุตได้ 13.8 ฟุตนะคะความกว้าง 3.5 หลาทำเป็นฟุตได้ 10.5 ฟุตคราวนี้เราก็หาพื้นที่ผ้าคลุมเตียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดูรูปนะตอนนี้เป็น 13.8 ฟุตนะคะความยาวกับ 10.5 ฟุตหน่วยเป็นฟุตแล้วพอเราหาพื้นที่อันนี้ก็หน่วยเป็นฟุตเหมือนกันนะคะเราก็สามารถมาลบได้นี่นักเรียนจะเห็นว่าเห็นไหมคะพอเราเปลี่ยนจากหลาเป็นฟุตนะได้ 10.5 ฟุตตรงนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ 5.25 ฟุตอันนี้ก็ 5.25 ฟุตเพราะว่า CB เนี่ยนะคะคือ 10.5 เพราะฉะนั้น CO ก็จะได้ 5.25 OB ก็ 5.25 นักเรียนก็จะได้นะคะตรงนี้ 1.5 นะหาพื้นที่ของลายปาติกได้นักเรียนหาพื้นที่ลายปาติกเลยนะพื้นที่ผ้าคลุมเตียงนะคะกว้างคูณยาว 13.8 คูณ 10.5ได้ 144.9 ตารางฟุตมุม2มุมที่เขียนลายปาติกเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็ใช้สูตรมี2รูปนะคะมี2รูปนะมุมเนี่ยเขียนลายปาติกเนี่ยเมื่อกี้นักเรียนดูแล้วพื้นที่เท่ากัน2รูปใช้สูตรว่าเศษ 1.2 คูณความยาวฐานคูณความสูงนะ 1.5 คูณด้วย 5.25 นะคะ2รูปก็จะได้พื้นที่ 7.875 ตารางฟุตนะดังนั้นนักเรียนก็จะได้พื้นที่ที่ทำไมคะไม่ได้เขียนลายพื้นที่ทั้งหมดลบด้วยนะคะมุมที่เขียนลายปาติก2มุมก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่เขียนลายอย่างรวดเร็วนะคะบอกแล้วว่าในลักษณะโจทย์ข้อที่6เนี่ยนิยมออกข้อสอบนะคะเพราะว่านะมันจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ
นะมีการบวกเข้าไปการลบเข้าไปนะคะบางครั้งก็บวกบางครั้งก็ลบต้องดูนะโจทย์ว่าโจทย์ให้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาเอาไปใช้ในการหาพื้นที่ของอะไรคะทางเดินรอบสวนนะรอบสนามอะไรพื้นอันนี้นะคะแต่ข้อนี้เราจะพูดถึงนะคะกรอบรูปนะคะวิธีการคล้ายๆกันนะคะใครเรียบร้อยแล้วดูข้อต่อไปนะคะข้อที่6ไม่รอแล้วนะคะทำเองได้ข้อ6อ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์เลยกรอบรูปอันหนึ่งมีกรอบทำด้วยไม้สักวัดขอบรอบนอกฟังนะคะบอกแล้วนะโจทย์ลักษณะนี้นะคะออกข้อสอบบ่อยๆนะแต่จะเปลี่ยนนะข้อความนะบางครั้งดูให้ดีเลยกรอบรูปนะคะอันหนึ่งมีกรอบทำด้วยไม้สักวัดขอบรอบนอกอันนี้วัดขอบรอบนอกนะคะกว้าง42นิ้วยาว55นิ้วขอบไม้กว้าง3นิ้วจงหาว่าบริเวณที่เป็นภาพเนี่ยมีพื้นที่กี่ตารางฟุตโจทย์ให้นิ้วมาแต่คำตอบต้องการเป็นฟุตแล้วเขาถามว่านะคะบริเวณที่เป็นภาพเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่แต่เขาวัดนะวัดขอบนอกนะคะวัดขอบเนี่ยรอบนอกเลยได้กว้าง42ยาว55เอาดูรูปอันนี้กรอบรูปเห็นไหมนะกรอบรูปบอกว่านะคะกรอบรูปเนี่ยกว้าง42นิ้วยาว55นิ้วแล้วก็อันนี้วัดขอบวัดรอบนอกนะคะเนี่ยวัดรอบนอกแล้วก็บอกว่าไอ้กรอบเนี่ยความหนาของมันเท่าไหร่นะคะ3นิ้วเห็นไหมความหนาของขอบเนี่ย3นิ้วนะไม้สักเนี่ยโจทย์ถามว่าฟังวางปากกาโจทย์ถามว่านะบริเวณที่เป็นภาพเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมว่าจงหาว่าบริเวณที่เป็นภาพเนี่ยมีพื้นที่กี่ตารางฟุตแสดงว่านักเรียนต้องหาบริเวณที่เป็นอะไรคะภาพรูปภาพเนี่ยเท่าไหร่นะคิดง่ายก่อนหาบริเวณนี้ก่อนนะเพราะนั้นนักเรียนจะทำยังไงทำไงคะก่อนอื่นหาอะไรหาพื้นที่หาพื้นที่อะไรหาพื้นที่ยังไงอ่ะหาพื้นที่ยังไงหาพื้นที่อะไรล่ะบอกมารอบนอกเท่าไหร่เท่าไหร่งงเขาต้องการพื้นที่อะไรคะที่เป็นละเขาก็ต้องการพื้นที่ที่เป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นภาพแล้วเขาบอกอะไรมาว่ากรอบนี้มันเท่าไหร่3นิ้วรอบนอกนี้ยาวเท่าไหร่55เพราะ55นิ้ว55นิ้วคือรอบอะไรเลยรอบนอกเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นภาพเนี่ยความยาวจากเนี้ยดูนะความยาวจากมุมเนี้ยจากเนี้ยถึง5มันจะเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่55เนี่ยคือความยาวทั้งหมดใช่ไหมใช่ไหมคะและเขาให้หาให้นักเรียนหาพื้นที่ของภาพรูปพื้นที่ที่จะเป็นรูปนักเรียนก็ต้องหาความยาวตรงเนี้ยว่ามันเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะนั้นความยาวตรงนี้นักเรียนว่ามันได้เท่าไหร่ได้มาไง52อะไรคะเอา3มาลบ5ละ52 553เนี่ยคือด้านไหนด้านนี้ใช่ไหมแล้วมันมีด้านเดียวไหมคะมันมีกี่ด้านอ้าวสองด้านนี่ไงตรงนี้เท่าไหร่นะ3นิ้วตรงนี้อีกเท่าไหร่3นิ้วสรุปว่าเอา3มาลบป่ะเท่าไหร่6เพราะมันมีกี่ด้าน2ด้านจำไว้เห็นไหมคะนักเรียนนะกรอบเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะหนาเท่าไหร่นะ3นิ้ว3นิ้วด้านนี้3ด้านนี้ก็ส
3รวมแล้วเป็น6เพราะนั้นความยาวมันไม่ได้55แล้วมันเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนก็ต้องเอา6ไปทำไมคะลบในทำนองเดียวกันด้านไหนอีกด้านกว้างวัดรอบนอกได้เท่าไหร่42เหลือเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เนี่ย3อันนี้ก็เท่าไหร่คะ3แสดงว่าลดไปเท่าไหร่6ตรงนี้เหลือเอา6ไปลบใช่มั้ยหาพื้นที่ได้ยังได้ยังได้แล้วเห็นไหมอันนี้ข้อสอบนะคะจะออกลักษณะนี้หมดบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นอะไรคะเป็นพื้นที่แล้วก็ทำสวนแล้วก็ทำทางเดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะลักษณะเดียวกันนะคะจำไว้เอาดูเลยเวลาไม่พอแล้วกรอบรูปวัดรอบนอกได้กว้าง42นิ้วนะคะวัดรอบนอกความยาวได้55นิ้วขอบไม้สักกว้างเท่าไหร่คะ3นิ้วมันมีกี่ด้าน2ด้านเข้าใจแล้วนะคะทำไมเอา6มาลบเพราะความกว้างมีนะคะกับความยาวเนี่ยนะคะขอบเนี่ยไม้สัก2ด้านเพราะนั้นก็ต้องลบด้วย6กว้าง42ลบด้วย6เหลือเท่าไหร่36ความยาวจาก55ก็ลบด้วย6เหลือ49นะคะนักเรียนก็จะได้แล้วนะคะว่ากว้างเท่าไหร่36ยาวเท่าไหร่คะ49ตอนนี้นักเรียนก็หาพื้นที่ไม่รอนะคะนักเรียนไปทำเองหาพื้นที่บริเวณที่เป็นภาพมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็กว้างคูณยาว36คูณ49ได้1764หน่วยเป็นตารางนิ้วนะคะหน่วยยังเป็นนิ้วเขาต้องการทำเป็นฟุตนิ้วกว่าฟุตอะไรเป็นหน่วยใหญ่ฟุตเราก็เอาฟุตไว้ทางขวาขึ้นด้วยนิ้วตารางนิ้วกับตารางฟุตยังไง144ตารางนิ้วเป็น1ตารางฟุตนะคะทำจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ก็เอาไปหารมีอยู่1764ตารางนิ้วก็เอา144มาหารนะคะก็จะได้ประมาณเท่าไหร่คะ 12.25 ตารางฟุตหน่วยเป็นฟุตแล้วนะคะไปทำต่อทำได้ไหมนะคะไปทำต่อมานะคะให้เรียบร้อยด้วยอันนี้ในเรื่องของการวัดพื้นที่ทั้งหลายนะคะนักเรียนอย่าลืมสูตรการหาพื้นที่ต่างๆการคูณเวลาเปลี่ยนหน่วยนะคะพยายามต้องดูหน่วยให้ดีวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ